อุ๊งอิ๊งไปไม่รอดรัฐบาลอายุสั้นจริงหรือไม่โดยข่าวนี้จะขอหยิบยกมาจากเว็บไซต์ MGR Online โดยเมืองไทย360องศาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะหากจะเรียกว่าผิดคาดหรือผิดความคาดหมายก็อาจใช้กับนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนนี้ได้เพราะกลายเป็นว่าเพียงชั่วระยะเวลาไม่ถึง3เดือนเธอต้องเจอกับความท้าทายและบทพิสูจน์อันหนักหน่วงและก็ดูเหมือนว่าเธอจะยังสอบไม่ผ่านโดยเฉพาะความเชื่อมั่นไม่เป็นบวกเท่าใดนักเสียงวิจารณ์ในเรื่องวุฒิภาวะความรู้ความสามารถมีมากขึ้นเรื่อยๆและยากที่จะลบเลือนไปได้ง่ายๆซึ่งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมในช่วงแรกของการดำรงตำแหน่งก็ไม่อาจสร้างความมั่นใจได้เลยตรงกันข้ามมีแต่ภาพลบติดตัวหรือแม้แต่การเดินทางไปร่วมประชุมต่างประเทศทั้งเวทีใหญ่และระดับภูมิภาคก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในทางเสียหายเกี่ยวกับความรู้ความสามารถไม่มีความรู้รอบตัวไม่มีข้อมูลเบื้องต้นทั้งในหัวข้อการเจรจาและการสนทนากับผู้นำต่างประเทศนอกจากนี้ในเรื่องนโยบายสำคัญที่เรียกว่าเป็นเรือธงทั้งของรัฐบาลและพรรคเพื่อไทยก็ยังไม่เข้าเป้าหรือไม่ตรงปกที่เพิ่งผ่านไปก็คือนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตที่แม้ว่าแจกเฟสแรกไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ครอบคลุมทั้ง50ล้านคนตามที่เคยรับปากหาเสียงเอาไว้และในเฟสต่อไปก็ไม่มีท่าทีใดๆจนเชื่อว่าจบแค่นี้แล้วอีกทั้งเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาในเรื่องของผลทางเศรษฐกิจที่ตามมาก็ไม่ตรงเป้าเช่นที่บอกว่าจะเกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจมีการขยายตัวแบบกระชากก็แทบไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงใดๆออกมามากนักรวมถึงนโยบายค่าแรงขั้นต่ำเงินเดือนปริญญาตรีเป็นต้นก็ไม่มีความคืบหน้าเช่นกันและอย่าได้แปลกใจเลยค่ะที่ล่าสุดผลสำรวจที่สะท้อนออกมาในเชิงไม่เชื่อมั่นก็คือว่าไม่เชื่อมั่นว่าจะอยู่ได้นานหรืออยู่ครบวาระและล่าสุดวันที่27ตุลาคม2567ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าได้เผยผลการสำรวจของประชาชนเรื่องรัฐบาลนายกอุ๊งอิ๊งไปไหวไหมจากการสำรวจเมื่อถามความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการอยู่รอดของรัฐบาลนายกแพทองธารชินวัตรจากสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันพบว่าตัวอย่างร้อยละ 41.68 ระบุว่าเชื่อมั่นว่าจะไปต่อได้จนครบเทอมในปี2570รองลงมาร้อยละ 19.08 ระบุว่าเชื่อมั่นว่าจะไปต่อได้อีกประมาณ2ปีคือจนถึงปี2569ร้อยละ 16.87 ระบุว่าเชื่อมั่นว่าจะไปต่อได้อีกประมาณ1ปีหรือปี2568ร้อยละ 11.99 ระบุว่าเชื่อมั่นว่าจะไปต่อได้จนเกือบครบเทอมในปี2570ร้อยละ 9.77 ระบุว่าเชื่อว่าจะไปต่อได้ไม่เกินสิ้นปี2567นี้และร้อยละ 0.61 ระบุว่าไม่ตอบและไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามถึงปัจจัยที่จะส่งผลให้รัฐบาลนายกแพทองธารชินวัตรไปต่อไม่ได้พบว่าตัวอย่างร้อยละ 34.43 ระบุว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นไปตามที่สัญญาและคาดหวังรองลงมาร้อยละ 32.52 ระบุว่ากลุ่มนักร้องเรียนที่พุ่งเป้าไปยังคุณทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทย
ร้อยละ 29.47 ระบุว่าการบริหารที่ผิดพลาดของนายกแพทองธารจนนำไปสู่สถานการณ์วิกฤตร้อยละ 28.85 ระบุว่ากลุ่มนักร้องเรียนที่พุ่งเป้าไปยังนายกแพทองธารและพรรคเพื่อไทยร้อยละ 19.77 ระบุว่าการบริหารงานที่ไม่ระมัดระวังจนอาจเกิดการทุจริตคอร์รัปชันร้อยละ 17.25 ระบุว่าความขัดแย้งในพรรคร่วมรัฐบาลร้อยละ 16.64 ระบุว่าไม่มีปัจจัยใดๆที่จะทำให้รัฐบาลนายกแพทองธารไปต่อไม่ได้ร้อยละ 10.92 ระบุว่าการชุมนุมประท้วงรัฐบาลจนเกิดความวุ่นวายทางการเมืองร้อยละ 9.62 ระบุว่าการเสนอแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญในประเด็นจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองร้อยละ 9.08 ระบุว่าการทำงานของพรรคฝ่ายค้านที่จะนำไปสู่การล้มลงของรัฐบาลร้อยละ 8.24 ระบุว่าการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมที่มีประเด็นอ่อนไหวร้อยละ 8.09 ระบุว่าประเด็นคดีตากใบและร้อยละ 6.95 ระบุว่าการก่อรัฐประหารล้มล้างรัฐบาลแม้ว่าผลสำรวจดังกล่าวจะระบุว่ารัฐบาลของนางสาวแพทองธารชินวัตรจะสามารถไปต่อจนครบเทอมได้ร้อยละ 41แต่หากพิจารณาแล้วถือว่าเปอร์เซ็นต์ความเชื่อมั่นค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนเสียงของรัฐบาลที่มีอยู่มากมายแต่ขณะเดียวกันหากมองถึงเรื่องของความเป็นเอกภาพแล้วเริ่มมีความสั่นคลอนค่ะเริ่มมีรอยปริให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างน้อยก็ได้เห็นพลังต่อรองของพรรคร่วมรัฐบาลมากขึ้นกว่าเดิมความขัดแย้งในกฎหมายสำคัญเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นเท่าที่เห็นก็มีเรื่องของการเสนอร่างพระราชบัญญัติการทำประชามติที่มีความเห็นสวนทางกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาลกับวุฒิสภาเพราะวุฒิสภาเห็นแย้งให้ใช้เสียงข้างมาก2ชั้นนั่นคือต้องใช้เสียงข้างมากจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกิน 50% และต้องได้เสียงข้างมากเกินครึ่งของผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกด้วยขณะที่ความคิดเห็นของรัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาลก่อนหน้านี้ต้องการใช้เสียงข้างมากธรรมดาหรือชั้นเดียวเท่านั้นและที่น่าสังเกตก็คือวุฒิสภามีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยและที่ผ่านมาก็มีส.ส.จากพรรคดังกล่าวอภิปรายสนับสนุนอีกด้วยจนนำไปสู่การตั้งคณะกรรมาธิการร่วม2สภาทำให้เวลาถ่ายทอดยาวไปอีกจนคาดว่ามีผลกระทบต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญในอดีตอีกด้วยเพราะกฎหมายทำประชามติเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขดังกล่าวเมื่อพูดถึงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีการหาเสียงในเรื่องของการจัดทำฉบับใหม่เพราะคาดกันว่าจะทำให้ล่าช้าจนไม่ทันวาระของรัฐบาลในสภาชุดนี้ทำให้เสียแนวร่วมไปอีกขณะเดียวกันประเด็นนิรโทษกรรมที่เดิมได้เห็นท่าทีต้องการให้ครอบคลุมไปถึงความผิดตามมาตรา112ด้วยมีการผลักดันให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการศึกษาในเรื่องดังกล่าวจนมีผลรายงานออกมาแต่ต้องถูกบีบให้ต้องลงมติไม่รับร่างรายงานถูกตีตกในสภาผู้แทนราษฎรโดยส.ส.พรรคเพื่อไทยแหกมติพรรคเหมือนกับพรรคร่วมรัฐบาลอื่นๆสำหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการเสนอพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมก็เพิ่งมีการยืนยันชัดเจนแล้วว่าจะไม่แตะในมาตรา112รวมถึงไม่แก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวด1และหมวด2เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะเว้นหมวด1หมวด2ซึ่งเป็นสิ่งที่พูดกันมาตลอดและเป็นการตกลงที่ร่วมรัฐบาลกันได้ซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างเห็นพ้องต้องกันมากๆและยืนยันจุดยืนว่าเราไม่แตะมาตรา112ซึ่งได้พูดไปทุกๆเวที
นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงหลักการแก้ไขรัฐธรรมนูญรวมไปถึงกฎหมายนิรโทษกรรมที่ย้ำว่าไม่แตะต้องในเรื่องสำคัญและละเอียดอ่อนเมื่อถามว่าพรรคร่วมรัฐบาลเห็นพ้องจะร่วมแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นายกกล่าวว่ายังไม่มีข้อสรุปว่าจะเป็นอย่างไรแต่ในรายละเอียดขอให้เป็นเรื่องของสภาไปแต่ก็คุยกันในกรอบว่ากังวลเรื่องใดบ้างและมีลงไปถึงไปยังกระทรวงว่าอยากพัฒนาประเทศในด้านใดแต่ก็เข้าใจความหมายตรงกันดังนั้นหากพิจารณาเรื่องราวดังกล่าวทั้งหมดถือว่าเป็นเรื่องที่น่าหนักใจสำหรับนางสาวแพทองธารชินวัตรและพรรคเพื่อไทยเพราะถือว่าเป็นด่านหินที่ยากจะฝ่าฟันไปได้ถึงว่าไม่ต้องแปลกใจที่จะส่งผลต่อความไม่ค่อยเชื่อมั่นว่าเธอจะยืนระยะได้นานหรือว่าครบเทอมเอาละค่ะสำหรับเรื่องราวในหัวข้ออุ๋งอิ๋งไปไม่รอดรัฐบาลอายุสั้นก็ได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหากท่านผู้ชมท่านไหนที่ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างก็คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะคะและก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังมาจนจบหากไม่เป็นการเสียเวลาฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานครอบครัวคนอ่านข่าวของพวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ